้างตูอยู่ไหนเดี๋ยวค่ะอาจารย์อะไรครับมีอินกับอาหารไทยขนาดนี้เลยอะคะใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะทำเมนูต้มยำกุ้งนะครับประดำก็เลยนึกถึงหนังไทยครับที่ขึ้นชื่อมากนะครับก็คือต้มยำกุ้งนั่นเองเกิดทันหรือเปล่ากันเนี่ยน่าจะทันอยู่นะหนังเรื่องนี้ก็น่าจะตั้ง18ปีแล้วถ้าคำนวณถูกเนาะ It's been 18 years เก่ามากเลยนะใช่เก่ามากเดี๋ยวเราไปทักทายเพื่อนๆกันก่อนดีกว่าค่ะได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดหม้อ Go Inter ชัดเวอร์กับผมอาจารย์นรามและน้องฝนนะครับเชฟมืออาชีพของเรานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มยำกุ้งค่ะแต่ว่าเราจะทำเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นกันค่ะจริงๆแล้วเราเคยได้ยินนะมีต้มยำกุ้งแบบน้ำข้นแล้วก็น้ำใสแล้วสงสัยว่าตกลงมันต่างกันยังไงกันแน่ในสมัยโบราณนะคะมันจะเป็นแกงนอกหม้อมาก่อนปกติแล้วถ้าเป็นแกงอะค่ะก็คือจะปรุงสำเร็จเครื่องปรุงในหม้อเลยแต่ว่าแกงนอกหม้อเนี่ยก็คือเราจะทำทุกอย่างในหม้อแล้วก็ค่อยเอาไปปรุงรสข้างนอกหม้อค่ะแล้วก็เพิ่มเปรี้ยวหวานเค็มเข้าไปต่อมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆต้มยำกุ้งน้ำใสแล้วก็มาเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นมีการใส่น้ำพริกเผาเพิ่มเข้ามาใส่กะทิเพิ่มเข้ามาจนในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือเน้นสะดวกขึ้นเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมข้นจืดเพื่อความหอมมากขึ้นแล้วก็สะดวกในการปรุงมากขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราจะพูดให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้จักว่าต้มยำกุ้งของเรานี่จะมีการพูดยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ถ้าจะเอาง่ายๆก็บอกว่า spicy prawn soup ก็ได้นะครับ spicy prawn soup แล้วถ้าจะบอกว่าน้ำข้นก็บอกว่า with milk อย่างนี้แล้วถ้าไม่มี with milk ก็คือน้ำใสนั่นแหละครับและถ้าเป็นกะทิก็คือ with coconut milk with coconut milk ก็ได้ใช่ค่ะส่วนผสมแรกของเรานะคะจะเป็นกุ้งขาวค่ะเขาเรียกว่า white leg shrimp จริงๆแล้วการแกะกุ้งนะฮะใช้คำเดียวกันกับการปอกมะม่วงหรือปอกกล้วยหรือปอกอะไรฮะเราใช้คำว่า peel to peel the shrimp or peel the prawn แกะหัวกุ้งกันก่อนนะคะต่อมาก็คือแกะเปลือกกุ้งออกเหลือหางเอาไว้นะคะแต่ว่าตรงหางเนี่ยมันจะมีเงี้ยงแหลมๆให้เราแกะออกด้วย remove the tail อันนี้ถอดหางนะฮะแล้วก็ตรงหลังกุ้งเขาจะมีเส้นดำๆค่ะเราก็ใช้มีดกรีดลงไปเอาขี้กุ้งออก take out the shrimp poop or the prawn poop คือเอาขี้ออกนะฮะคือมันมีหลายคำนะฮะที่แปลว่าขี้นะครับแต่ poop ก็จะเป็นคำที่ไม่ค่อยหยาบเหมือนคำว่าอึแต่ถ้าเป็นขี้แล้วก็มีคำอื่นแบบมี crap แนะนำให้ไม่ใช้คำว่า shit มันก็เป็นคำหยาบนะฮะ so I'm going to remove the head and then I'm going to take off the shell คือเปลือกก็จะเรียกว่า shell ก็ได้ที่แปลว่ากระดองนะฮะต่อไปเราก็จะสอนวิธีล้างกุ้งกันค่ะโดยใช้เกลือเลยค่ะอาจารย์โอเคแน่นอนครับเหมือนเดิมครับ salt คือ the salt helps get rid of the fish smell ใช้เกลือขยำกับกุ้งได้เลยค่ะเกลือจะช่วยลดกลิ่นคาวของกุ้งค่ะอาจารย์วิธีนี้จริงๆเราสามารถใช้ได้ทั้งกับกุ้งสุกแล้วก็กุ้งดิบก็ได้หลังจากที่เราขยำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่โซดาเลยค่ะอาจารย์ one bottle of soda ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะอาจารย์ all right น้ำแข็งก็Hard water. เราก็จะแช่อย่างนี้ทิ้งเอาไว้20นาทีเพื่อจะให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความเด้งกรอบค่ะ It compresses the shrimp or the prawn and makes it harder or makes it firmer. คือเฟิร์มขึ้นใช่ไหม So what's the next step? ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำสต๊อกกันก่อนนะคะอาจารย์ค่ะเริ่มจากเอาน้ำเปล่าเทใส่ในหม้อได้เลยค่ะน้ำเปล่า water ชัดเลยครับ alright let's pour the water down into the pot เปิดไฟเลยค่ะอาจารย์ alright let's turn on the stove okay เดี๋ยวเรารอสักแป๊บนึงให้น้ำเดือดก่อน okay let's wait for the water to boil คำว่าเดือดนะฮะคือ boil เคยโดนต้มไหมเปื่อยเลยค่ะโอเคเดือดแล้วครับผมตอนนี้เราจะทำเป็นน้ำสต๊อกกุ้งค่ะก็คือใช้ประโยชน์จากส่วนหัวแล้วก็เปลือกทำให้น้ำสต๊อกเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะต้มเปลือกกุ้งไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวเปลือกกุ้งเนี่ยมันจะมีสารอยู่ชนิดนึงชื่อว่าสารไคเทนค่ะนั่นแหละค่ะคือสารที่ทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้น้ำสต๊อกมีเฟลเวอร์มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทำแบบนี้มันได้ประโยชน์อีกอย่างนึงด้วยคือเปลือกกุ้งเนี่ยค่ะถ้าเราทิ้งตั้งแต่ที่เราแกะเปลือกแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้มันเกิดความเน่าเหม็นโอเค so if you boil the shrimp heads and
and the shells, then they won't go rotten when you we throw them away. ซึ่งคำว่า rotten ก็คือบูดเน่าบูดเน่าแล้วที่แปลว่าเหม็นนะคะก็ smell เหมือนกันนะ smell bad smell bad ใช่เดี๋ยวเราจะตักเปลือกกุ้งออกนะคะคือคำว่าตักนะฮะง่ายมากที่เราไปกินไอติมนะฮะแล้วก็สั่งเป็นสกู๊ปใช่ไหมฮะสกู๊ปก็แปลว่า1ลูกนะไอติม1ลูกก็ได้หรือจะแปลว่าตักก็ได้หลังจากที่เราได้นำสต๊อกกุ้งแล้วนะคะอาจารย์เราก็จะใส่เครื่องสมุนไพรต่อเลยค่ะ alright let's put in the lemon grassต่อมาจะเป็นข่าค่ะอันนี้ก็จะเป็น galangal let's put in the galangal all right what's next ใบมะกรูด kaffir lime leaves here we go throw them in there หอมแดงค่ะ shallots อันนี้เราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรเลยนะคะเครื่องสมุนไพรแต่ละอย่างก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันช่วยส่งเสริมให้มีเฟเวอร์ที่มันอร่อยมากขึ้นนะคะใส่เป็นพริกเผาได้เลยค่ะโอเคอันนี้เรียกว่า chili paste อย่ากระเด็นนะอย่ากระเด็น don't splash on me น้ำปลาค่ะ fish sauce น้ำปลานะครับ let's put in some fish sauce sugar playing dumb sugar playing dumb ตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยค่ะเล็กน้อยเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางก็ straw mushroom all right let's put in the mushroomsAnd let's stir it up, little darling. ถ้าเราใส่กุ้งในน้ำเดือดเนี่ยภาษาอังกฤษมีไหมคะที่บอกว่าใส่กุ้งในน้ำเดือดแล้วไม่คาว You could say you can put the shrimp or the prawns in boiling water, and it will get rid of the fishy smell. Get rid of แปลว่ากำจัดคำว่า smell แปลว่ากลิ่นก็ได้แล้ว fish smell ก็กลิ่นปลากลิ่นปลาก็คาวนั่นแหละฮะนี่สุกแล้วน่ากินมากมากเราก็จะใส่เป็นนมข้นจืดลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่า evaporated milk ซึ่งคำว่า evaporate ก็แปลว่าระเหยนะฮะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูค่ะอันนี้คือ bird's eye chili พริกตานกนะฮะเป็นพริกเป็นตาหรือเป็นนกไม่แน่ใจฮะเอาหมดเลยไหมเอาเลยคิดว่ากลัวเหรอแล้วก็ใส่เป็นผักชีฝรั่งอย่างสุดท้ายค่ะอาจารย์อันนี้จะเรียกว่า parsley parsley หอมเลยใส่ลงไปแล้วแบบได้กลิ่นนะฮะดีดีมากต่อมานะคะจะเป็นน้ำมะนาวค่ะอันนี้ lime juice lime juice อ๋อถูกครับไม่ได้ juice ฮะคำนี้ไม่ใช่เราออกเสียงว่าอะไร juice ใช่เหมือน J-O-O-S juice juice yeah lime juice ปิดไฟค่ะ ปิดไฟก่อน let's squeeze in some lime juice okay เราใส่มะนาวตอนสุดท้ายเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความหอมจากเปลือกมะนาวแล้วก็ลดความขมด้วยค่ะทริคเยอะแยะไปเลยนะครับกับการทำอาหารไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบปราณีตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเพิ่มความสวยงามด้วยผักชีแล้วก็พริกแห้งทอดค่ะ Dried bird's eye chili โอเคเพิ่มสีสันเนาะก็ใส่ผักชีอ๋อ coriander coriander ทะดาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มยำกุ้งของอดัมกับน้องฝนนะครับนี่หอมจริงๆครับ อยากกินอยากกินนะฮะทานกับข้าวเลยค่ะอาจารย์โอเคอร่อยกุ้งแบบกำลังดีคือต้มยำกุ้งเป็นเมนูที่รู้สึกว่ามันมีหลายรสชาติผสมกันหมดเลยต้มยำกุ้ง or spicy prawn soup has so many flavors packed into one dishอยากให้แนะนำให้ชาวต่างชาติลองชิมมีวิธีพูดไหมคะอาจารย์ Would you like to try some ลองชิมสักหน่อยไหมเราพูดสิ Would you like to try some อีกทีครับ Would you like to try some Would you like to try some โอ้ชัดเวอร์แล้วสุดยอดไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้อารัมกับน้องฝนต้องขอตัวไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามรายการเปิดหม้อ Go Inter ชัดเวอร์ EP ต่อไปนะครับซึ่ง EP ต่อไปนะครับอดัมอยากจะทานส้มตำไทยได้ไหมครับจานทานไหมคะส้มตำก็ไม่ค่อยทานจ้ะ เจอกันครับสวัสดีครับ น้ำเปล่า Water
water water ถ้าเป็นอเมริกันก็เป็น water ดอเด็ก water water ถ้าเป็นอังกฤษ water water แปลว่าเธอ water water แต่ถ้าอังกฤษบ้านๆเขาจะตัดทิ้งแล้วพูดว่า water would you like some water แล้วแต่คุณชอบนะฮะ